วัสดีครับโตครับสวัสดีครับชื่ออะไรพี่โอมครับโอมครับผมอายุเท่าไหร่น้อง27ครับโอมทำอาชีพอะไรเป็นพนักงานบริษัทครับว่าไปพอดีผมเงินเดือน 20,000 ครับแล้วก็ตอนนี้ออมอยู่ 5,000 ต่อเดือนครับแบ่งไปลงทุนเป็นเซฟซิตี้ครับเดือนละ 2,000 ที่เหลือก็เก็บใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือจากที่เอาไปลงทุนกองทุนเซฟ50เราก็เอาไปใช้หนี้อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมินี่ต่อเดือน 4,000 ครับแล้วยังไงเอ่ยคำถามเราคือเก็บเงินที่มันจะเป็นเงินสำรองได้6เดือนแล้วครับคือครบ6เดือนแล้วเนี่ยผมจะโยกไอ้ 5,000 ตรงที่ออมครับมาปกตรงของ DCA ดีไหมครับตรงเซต50ครับเดิมมีการลงทุนกองทุนเซต50คือลงทุนในหุ้นไทย50ตัวอยู่แล้วใช่ครับถ้าเป็นพี่แนะนำเนี่ยพี่อยากจะให้กระจายไปหน่อยนะอาจจะขยับไปลงกองต่างประเทศบ้างก็ได้ถ้าอยากถ้าชอบสไตล์แบบลงทุนหุ้นหลายๆตัวพร้อมกันแบบนี้ก็อาจจะลองไปเปลี่ยนเป็น S&P 500บ้างไหมมันจะได้กระจายฐานการลงทุนเพราะอันนี้อยู่ที่เดียวก็หุ้นไทยหุ้นไทยช่วงนี้ก็ไฮโซหน่อยไฮโซหน่อยก็ไปลงต่างประเทศก็ได้นะครับสามารถทำได้เดี๋ยวนี้ก็ลงทุนขั้นต่ำก็ไม่สูงโค้ชครับผมมีลงที่เป็นผมเล่น NFT ที่เป็นเกมครับได้อาทิตย์ละ10,000นะครับแม่ทำไมมันขยับทีละน้อยเลยไอ้นี่เดี๋ยวเงินเดือนเป็น20,000จริงไหมเนี่ยแล้วตอนนี้โอมเอาไปทำอะไรล่ะกับตัวรายได้ตรงนี้แล้วก็เอาไอ้เงินของ NFT 10,000นะครับไปฝาก DeFi ต่อไปทำ DeFi ต่อนะกินดอกเบี้ยไปก็จะอยู่ประมาณเฮ้ยโอเคเพราะฉะนั้นเรามีลงทุนหลากหลายมากนะตอนนี้อย่างเงี้ยเรามีลงทุนในพวกพื้นฐานอย่างเช่นกองทุนเซ็ต50แล้วก็สะสมต่อไปไอ้ฝั่งที่มันเป็น NFT DeFi แล้วก็ทำของเราต่อไปได้นะพี่มันก็เป็นพอร์ตเสริมนะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราจะมีเงินเพิ่มเข้ามาเนี่ยพี่ว่าอาจจะกระจายไปต่างประเทศหน่อยน่าจะดีกว่าน่าดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีหลากหลายอ่ะบางทีอันนี้เห็นบ่อยอะคือบางทีน้องๆบางคนได้เงินจากเหรียญมาอะไรเงี้ยเนาะแล้วบางทีลงทุนต่อไม่เป็นนะอันนี้ถือว่าเนียนเลยนะเนียนตาเลยนะดีไฟเลยอะไปดีไฟเลยอะยินดีด้วยยินดีด้วยนะอยากให้กระจายเพิ่มไปกองต่างประเทศหน่อยจะเอาทีมเทคโนโลยีกีทีมพลังงานทีมเฮลท์แคร์ว่าไปใช่เยี่ยมละเยี่ยมละเอ้ยเดี๋ยวมินี่เยอะไหมมินี่อะไรอยู่บ้างเราอะผมไม่มีหนี้เลยครับมีพวกเน็ตฟลิกครับรายเดือนเน็ตฟลิกอันนี้เน็ตฟลิกอันนั้นเรียกค่าใช้จ่ายอันนั้นเรียกค่าใช้จ่ายใจนะใจจะแบบว่าแต่ว่ามันเป็นคนดูเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้แต่พูดไปแล้วไม่มันเป็นอธิบายบริบทเฮียขอไฟไหม้บ้านเฮียสบายก็ดีใจอ่ะปลายปีบางทีอ่ะเศรษฐกิจมันก็ยังไงไม่รู้แต่ฟังเรื่องดีบ้างก็ยังมีความหวังนี่ดีทุกอันเลยเนี่ยสายแล้วอายุยังไม่ถึง30นะโอเคน้องโชคดีปีใหม่ไปคุยต้องรวยไม่รวยจะคุยไปทำไมเดือนละ1ครั้งวันพฤหัสตอบปัญหาการเงินกับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเค